คำพยากรณ์ตามลักษณะวันเกิดทางโหราศาสตร์ถือว่าวันเกิดเนี่ยมีส่วนสำคัญในการกำหนดดวงชะตาชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถบ่งบอกให้รู้ถึงอุปนิสัยใจคอบุคลิกลักษณะท่าทางและก็การแสดงออกการคบค้าสมาคมกับคนทุกระดับชั้นนะครับถ้าเกิดวันดีขึ้นมาเนี่ยแม้จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จไปหมดเลยนะพบแต่ความเจริญก้าวหน้ามีผู้คนยำเกรงให้ความเคารพนับถือนับหน้าถือตาดำเนินการเกี่ยวกับด้านธุรกิจใดๆก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองนะไม่มีอุปสรรคมาคอยขัดขวางนะถ้าบุคคลนั้นเกิดในวันดีแล้วก็เลิกงามยามดีของวันด้วยยิ่งถ้าผู้นั้นบังเอิญเกิดในวันและเดือนและปีที่ดีด้วยก็ยิ่งจะเป็นศูนย์รวมของความดีเลยทีเดียวนะครับส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับความสำเร็จต่างๆหรือว่าความเจริญก้าวหน้าต่างๆก็จะมาเฟื่องฟูไม่รู้จักรวยรานะวาสนาก็จะสูงเด่นนะเป็นหนึ่งไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวนะครับนี่คือวันดีเดือนดีปีดีนะครับเป็นเรื่องที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเกิดต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเราจะเริ่มที่เรื่องของวันเกิดก่อนนะครับเพราะว่าคนเราวาสนานั้นแตกต่างกันดังนั้นทางอาจารย์ทางโหราศาสตร์จึงได้วางหลักเกณฑ์การทำนายไว้เป็นแนวทางให้ท่านได้นำไปใช้เพื่อประกอบกับชีวิตประจำวันนะครับต่อไปเป็นคำทำนายลักษณะของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมักเชื่อในเรื่องของโชคลางชอบวิชาลึกลับปากกล้าวาจาก้าวร้าวใจเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียหนักแน่นต่อไปเป็นเกณฑ์การทำนายประจำวันเกิดเกณฑ์การทำนายประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารทำนายว่าหญิงชายผู้ใดเกิดวันอังคารจิตใจห้าวหาญทารกพันคอโกรธเร็วดังไฟใจไม่ย่อท้อได้พึ่งแม่พ่อเป็นที่มั่นคงพี่น้องวงศาไม่มาซื่อตรงทำให้หลงจนได้สำคัญแต่มีปัญญาเจรจาอ่อนหวานไม่เกียจไม่คร้านต่อนานจึงดีชะตาอาภัพเกิดกับที่นี่ต้องย้ายจึงดีไปอยู่ที่อื่นได้ดีสองครั้งมั่งคั่งยั่งยืนแล้วกลับหดคืนได้ยากสองหนจะต้องร้อนรนเพราะภัยประจนเครือญาติของตนทำเดือดร้อนใจต่อแก่ชราจะผาสุขใจสิ้นสุดโพยภัยได้ทรัพย์สดุดีนี่คือคำทำนายเป็นบทกลอนของคนที่เกิดประจำวันอังคารนะครับต่อไปคำทำนายกำเนิดวันทั้ง7นะฮะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารท่านว่าจุติมาจากแดนนรกนะมีกำลังแรงใจแข็งนักรบชอบอาสาเจ้านายออกทัพจับศึกตำนานท่านว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยท่านว่าผมไม่ดกอยากโศกรบพันคอใจคอไม่ท้อโลภโมโทสันที่พึ่งอาศัยไม่สู้มั่นคงเพราะญาติวงศามักให้ทุกภัยได้ดีสี่หนยากจนลำบากเพราะที่ไร่นาว่ามีปัญญารูปทรงสกรานเจรจาอ่อนหวานการงานอุตสาหะธาตุเหล็กแข็งกล้านามชื่อราชสีสำหรับโรกีฤาษีแต่งไว้นะครับนี่คือกำเนิดวันอังคารนะครับต่อไปเป็นคำพยากรณ์จากเทวดาเสวยอายุตามวันนะครับเป็นการพยากรณ์ว่าเทวดาเสวยอายุตามวันอันนี้ท่านจะต้องนับที่อายุของตัวเองนะครับดูที่อายุสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเราจะดูตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับระหว่างอายุ16ปีถึง17ปีเนี่ยพระราหูแทรกพระพุทธระยะนี้ศัตรูผิวเนื้อดำแดงเนี่ยให้โทษหรือว่าจากที่อยู่อาศัยจะเกิดการเจ็บไข้ต่างๆนะครับควรบูชาพระพุทธกับพระราหูจึงจะดีนะครับช่วงอายุ18ถึง20ปี3ปีนี้นะครับพระศุกร์แทรกพระพุทธระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครองนะกิจการงานที่ทำไว้ก็มีผลดีทุกประการเลยนะครับควรบูชาพระศุกร์กับพระพุทธกิจการก็จะดีมากขึ้นถ้ามีการลงทุนธุรกิจก็จะได้กำไรดีนะครับอายุ21นะอายุ21นี้พระอาทิตย์จะแทรกพระพุทธ
ระยะนี้ต้องระวังเรื่องเสียทรัพย์หรือจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่างๆนะครับควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธถึงจะดีนะครับอายุ22ถึง23 2ปีนี้นะครับพระจันทร์แทรกพระพุธระยะนี้โชคดีกิจการการงานต่างๆก็มีผลดีเลยทีเดียวนะจะได้ลาภจากมิตรสหายควรบูชาพระจันทร์กับพระพุธนะครับโชคลาภจะทวีขึ้นไปตามลำดับนะช่วงอายุ24 25 2ปีนี้นะพระอังคารแทรกพระพุธระยะนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเสียทรัพย์บริวารจะให้โทษด้วยนะควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะบรรเทาลงนะครับอายุ26ปีพระเสาเสวยอายุและพระเสาก็เสวยตัวเองด้วยระยะนี้นะจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียทรัพย์หรือเกิดอัคคีภัยหรือเดือดร้อนต่างๆนะครับต้องรีบบูชาพระเสาแล้วก็เหตุการณ์ก็จะดีขึ้นนะต่อไปอายุ27ถึง28ปี2ปีนี้นะครับ27 28พฤหัสบดีแทรกพระเสาระยะนี้ระยะนี้นะครับหาการหาโชคลาภทางไกลนะครับไม่เกิดผลประโยชน์อะไรใดเลยนะครับควรทำกิจการอยู่กับบ้านจะเกิดผลประโยชน์ดีขึ้นโชคลาภก็จะดีด้วยเจริญก้าวหน้าดีมากนะควรบูชาพระพุทธศาสดากับพระเสาก็จะดีมากขึ้นนะครับอายุ29พระราหูแทรกพระเสาระยะนี้ตอนต้นปีจะดีนะแล้วก็พอปลายปีเนี่ยก็จะเกิดการเสียทรัพย์ตอนปลายขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีโชคลาภนะจะมีโชคลาภการงานทุกอย่างก็จะประสบผลดีทุกประการนะครับควรบูชาพระราหูกับพระเสาจะมีโชคลาภดีขึ้นนะถ้าบูชาพระราหูกับพระเสาด้วยนะครับต่อไปอายุ30 31 2ปีนี้นะฮะพระศุกร์แทรกพระเสาระวังนะครับระวังเรื่องกิจการการงานทุกสิ่งเนี่ยจะประสบผลเสียหายได้ทั้งที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่จะต้องลงทุนเยอะๆนะครับเพราะการเสียก็จะได้เสียน้อยลงหน่อยนะศัตรูก็จะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอด้วยควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาจึงจะบรรเทาเรื่องสิ่งต่างๆนั้นลงได้นะครับพออายุ32ปีเนี่ยพระอาทิตย์จะแทรกพระเสาระยะนี้ระวังนะครับจะจากที่อยู่อาศัยนะกิจการการงานทุกอย่างเนี่ยจะเสียหายเดือดร้อนนะควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาก็จะบรรเทาสิ่งต่างๆนั้นลงได้ด้วยนะครับอายุ33ปีกับ3เดือนนะตรงนี้พระจันทร์ก็จะแทรกพระเสาระยะนี้โชคลาภดีตลอดทั้งการงานก็มีผลดีควรบูชาพระจันทร์กับพระเสานะครับจึงจะมีโชคดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปเลยนะช่วงอายุ33ปี3เดือนนะฮะพอ34ปีเนี่ยพระอังคารก็จะแทรกพระเสาระยะนี้ญาติมิตรหรือว่าบริวารเนี่ยจะเป็นศัตรูนะการงานทุกอย่างที่หวังผลก็จะได้น้อยลงนะครับควรบูชาพระอังคารกับพระเสาจึงจะดีขึ้นนะฮะอายุ35ปีนะอันนี้พระพุทธแทรกพระเสาละนะจงระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะลาภผลหาได้น้อยแต่ต้องระวังผู้หญิงที่มีผิวเนื้อดำแดงนะจะเป็นศัตรูทำให้ได้รับความเดือดร้อนนะควรบูชาพระพุทธกับพระเสาความเดือดร้อนนั้นก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปอายุ36ถึง38ปี4เดือนนะอันนี้3ปีกับ4เดือนเลยนะครับพระพฤหัสบดีเสวยอายุแล้วก็เสวยอายุตัวเองด้วยระยะนี้นะครับโชคลาภดีการงานทุกอย่างเนี่ยจะประสบผลดีมากเป็นอันมากเลยว่างั้นเลยนะครับตลอดกับทั้งชื่อเสียงเกียรติยศนะความสุขกายสุขใจอะไรทำนองนี้นะครับนะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอายุ36ถึง38ปีกับ4เดือนนะฮะก็ควรบูชาพระราชบดีนะลาภผลก็จะดีขึ้นตามลำดับนะฮะอายุ39ถึง40ปี39ถึง40ปีอันนี้พระราหูแทรกพระพฤหัสบดีระวังจะมีการเจ็บป่วยตามร่างกายโชคลาภมีน้อยครับในช่วง2ปีเนี้ย39 40นะครับการงานทุกอย่างเนี่ยการงานทุกอย่างมีผลเสียด้วยนะฮะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเบาบางลงก็จะประสบโชคลาภด้วยในช่วงอายุ41ถึง44ปี6เดือนอันนี้4ปีกับ6เดือนนะครับ41ปี42 43 44แล้วก็บวกไปอีก6เดือนพระศุกร์จะแทรกแล้วก็พระรหัสบดีนะระยะนี้โชคลาภดีเลยทีเดียวนะฮะการงานทุกอย่างมีผลดีตลอดทั้งชื่อเสียงเกียรติยศนะก็ควรบูชาพระศุกร์กับพระรหัสบดีโชคลาภก็จะดีขึ้นมากขึ้นเลยทีเดียวต่อไปอายุ45ปีนะพระอาทิตย์จะแทรกพระรหัสนะครับก็จงระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกนะ
แล้วก็เสียทรัพย์ด้วยก็บูชาพระอาทิตย์ก็แล้วกันแล้วก็พระรหัสด้วยก็จะได้ลาภจากมิตรสหายนะครับต่อไปอายุ46ถึง48อันนี้3ปีนะครับ46 47 48สำหรับคนวันอังคารพระจันทร์จะแทรกกับพระรหัสระยะนี้โชคลาภดีแต่ระยะต่อๆไปนะควรระวังเรื่องศัตรูก็จะทำให้เสียทรัพย์แล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนต่างๆควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระจันทร์เสียจึงจะประสบผลดีตามมานะครับอายุ49ปีนะพระอังคารแทรกพระรหัสนะระวังนะครับระวังจะเกิดความเดือดร้อนในความที่ได้รับในเรื่องการงานก็จะทำให้ลำบากนะต้องระมัดระวังหน่อยในช่วงอายุ49ปีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็ควรบูชาพระอังคารแล้วก็พระรหัสบดีนะสิ่งต่างๆก็จะบรรเทาลงนะครับต่อไปอายุ50ถึง52 3ปีเลยนะครับอายุ50ถึง52ปี52ปีนะฮะสำหรับคนวันอังคารเนี่ยช่วงนี้พระพุทธจะแทรกพระพฤหัสระยะนี้โชคลาภดีกิจการการงานทุกอย่างมีผลดีพร้อมทั้งมีชื่อเสียงกิตติยศด้วยนะจงบูชาพระพุทธกับพระรหัสนะครับนะสิ่งดีๆนะก็จะดีขึ้นตามลำดับเลยทีเดียวนะครับต่อไปอายุ53ถึง54พระพุทธแทรกพระพฤหัสบดีนะจงระวังผู้ใหญ่ที่มียศสูงหรือว่ามีสูงศักดิ์เนี่ยจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียทรัพย์มีกิจการทุกอย่างนะมีผลน้อยกิจการการงานก็จะมีผลน้อยก็ควรบูชาพระพุทธกับพระรหัสละกันเหตุการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะต่อไปก็คืออายุ55ปีกับ4เดือนนะพระราหูเสวยตัวเองนะครับจงระวังจะเกิดเจ็บป่วยเสียเลือดเสียเนื้ออะไรทำนองนี้นะครับจะถูกใส่ความก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับควรบูชาพระราหูจึงบรรเทาลงนะครับอายุ55ปีนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารต่อไป56ถึง57นะกับอีก4เดือนนะครับ2ปี4เดือน56กับ57คนวันอังคารนะครับพระศุกร์จะแทรกพระราหูจะได้ลาภทรัพย์สิ่งของต่างๆแล้วก็ค่าทาสชายหญิงก็ควรบูชาพระศุกร์กับพระราหูจะโชคดีมากเลยพออายุ58ถึง59 2ปีนี้พระอาทิตย์จะแทรกพระราหูโชคลาภพอมีบ้างแต่ต้องระวังการเจ็บป่วยเสียทรัพย์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหูจึงจะดีนะครับอายุ60ถึง61พระจันทร์จะแทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์แล้วก็จะเดือดร้อนต่างๆให้ระวังคนผิวขาวเหลืองคิดเป็นศัตรูควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทานะฮะต่อไปอายุ62ปีพระอังคารแทรกพระราหูระวังจะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ต่างๆกิจการการงานทุกอย่างมีผลเสียมากกว่าควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะดีต่อไปในระหว่างอายุ63ปีนะฮะพระพุทธจะแทรกพระราหูกิจการการงานทุกอย่างมีผลดีแต่ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยศัตรูเป็นชายในตาโตนะจะทำให้เดือดร้อนต่างๆนะควรบูชาพระพุทธกับพระราหูก็จะบรรเทาลงนะครับอายุ64ปีพระเสาแทรกพระพุทธระวังเสียทรัพย์และต่อไปก็จะได้รับความสุขทั้งจะได้ลาภจากมิตรสหายควรบูชาพระเสากับพระพุทธนะเหตุการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพออายุ65ปีถึง66นะ2ปีนี้พฤหัสบดีแทรกพระราหูระวังการป่วยไข้แล้วก็เกิดวิวาทกับญาติมิตรนะครับควรบูชาพระรหัสบดีกับพระราหูเหตุการณ์ก็จะเบาบางลงในระหว่างอายุ67ถึง70นะ4ปีนี้นะครับพระศุกร์เสวยอายุแล้วก็พระศุกร์ก็เสวยตัวเองด้วยระยะนี้โชคลาภดีการงานใดๆก็ดีขึ้นที่ทำไว้ก็จะได้รับผลมากมายควรบูชาพระศุกร์นะจะมีลาภทวีขึ้นตามลำดับนะครับนี่คือการทำนายสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันแล้วกันนะครับต้องขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ